ในรายการมินาซังตะลุยชุมชนและในวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าศาลหลักเมืองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเลยค่ะใช่และนอกจากเราจะมาที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีไปเที่ยวนะคะเที่ยวตามที่ต่างๆมากมายเลยแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามต่อได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมีการไปทำกิจกรรมตามชุมชนต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งเราจะไปชุมชนอะไรกันบ้างต้องตามไปดูค่ะทั้งสองคนมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันที่นี่แล้วใช่แล้วค่ะไม่มาที่นี่ได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องที่นี่เลยนะคะสำหรับค่ำขมิ้นของเราค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันเนาะพาไปพาไปตามมาค่ะเขาบอกว่าขึ้นบันไดไป207ขั้นโอ้โหนิดนิดจิ๊บจิ๊บกายเบาๆอย่าดมไหมคะอย่าดมไม่เป็นไรชิวๆตามมาค่ะตามเลยค่ะเลยโดนซะโดนใครจะไม่
ค่ะคุณแจตอนนี้นะคะลูกคุณแจ6ดอกในเวลา20วินาทีค่ะเลือกมาแล้วก็ขายให้ได้ขายปุ๊บรับไปเลยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นง่ายไหมคะง่ายพร้อมไหมคะอยากเล่นไหมคะถ้าอยากเล่นยกมือขึ้นเช่นเคยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมในส่วนของงานที่จะจัดที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสิรินกรุ๊ปตรงนี้ว่าเขามีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างใช่แล้วมีของรางวัลอะไรรอคุณอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันค่ะไปกันเลยเชิญค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสิริสิทธิ์กรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเวลามาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงมากก็จะมาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะเริ่มต้นเลยคือสิริสินเนี่ยเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าท้องถิ่นในสุราษฎร์ที่เปิดกิจการมาแล้วประมาณ40กว่าปีนะคะก็คือถือว่าเป็นร้านแรกๆเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านแรกๆในสุราษฎร์ธานีนะคะคือว่าเป็นกันเองกับลูกค้านี่แหละค่ะเลยทำให้ เวลาคนนึกถึงการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเรียกได้ว่าเป็นจุดขายนะคะของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสิริสินกรุ๊ปเลยค่ะรวมถึงก็มีบริการดีๆนะคะบริการหลังการขายค่ะก็คืออันนี้เป็นอะไรที่ลูกค้าจะค่อนข้างเหมือนกับว่าด้วยความที่เราบริการอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาที่นี่ก็จะได้เรื่องพวกนี้กลับไปตลอดเพราะว่าอย่างถ้าลูกค้ามีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาเข้ามาทางเราก็รับส่งซ่อมให้รับดูแลแก้ไขให้ตลอดถึงว่าแม้ว่าจะมาจากห้างจะมาจากร้านอื่นๆแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาที่นี่ก็รับหมดเลยอะค่ะรับแก้ไขให้หมดเลยค่ะเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะท่านใดที่มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้แล้วอยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่บริการหลังการขายนี่ดีเวอร์เลยนะต้องบอกนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะยังไงก็มาที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสิริสินกรุ๊ปของเราแห่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกฤตเดือนนะคะโภพิชยาคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหผู้คนนี่น่ารักมากจริงๆนะคะให้ความเป็นกันเองนะคะมีขนมนะมาให้เรากินฟรีด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็เราก็ร่วมทริปกันครั้งนี้นะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถือได้ว่าสวยมากประทับใจมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะและยังมีการทำกิจกรรมดีๆนะคะไปตามชุมชนต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางเราได้คนในส่วนของแจกของแถมไปอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วตามชุมชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างมากด้วยค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็เป็นทริปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามได้เลยนะคะจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนสถานเที่ยวนะคะถึงของกินอันนี้สำคัญเลยพลาดไม่ได้นะคะติดตามต่อได้นะคะในเทปหน้าของเราใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะน่ารักสุดๆเลยสุดๆนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi Electric ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสิริสินกรุ๊ปนะคะที่ให้การสนับสนุนกับการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลากันไปก่อนนะคะจะเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับในเทปหน้าของเราจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นติดตามต่อได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย